ลุ่มคัดค้านโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมน้ำลึกปากบารานะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังฝ่ายสนับสนุนได้โหมโรงการประชาสัมพันธ์อย่างหนักนายชวลิตชูสกุลอาสาสมัครพิทักษ์ปะการังลีฟการ์เดียนไทยแลนด์นะคะเป็นแกนนำในการนำเยาวชนคนสตูล100คนทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเก็บขยะทำความสะอาดชายหาดปากบาราณลาน18ล้านตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลเพื่อบอกบ้านเกิดแล้วก็เพื่อปกป้องชายทะเลให้สวยสะอาดน่ามองหลังถูกคุกคามจากน้ำมือมนุษย์ทำให้ชายหาดสกปรกพร้อมกิจกรรม2ล้อรักบ้านเกิดนะคะจัดขบวนรณรงค์เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เช่นเดียวกันว่าไม่ต้องการโครงการท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมน้ำลึกปากบาราโดยขี่จักรยานยนต์ชูธงเขียวสัญลักษณ์ไปรอบตัวเมืองละงูเพื่อแสดงออกถึงพลังเยาวชนไม่ต้องการโครงการดังกล่าวโดยนายชวลิตกล่าวว่าเยาวชนคนสตูลไม่ต้องการโครงการท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมและขอให้มีการพับเก็บโครงการดังกล่าวและหันมาผลักดันให้จังหวัดสตูลเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยววันละไม่ต่ำกว่า 1,000 คนซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่ทุกฝ่ายไม่เฉพาะคนในพื้นที่จังหวัดข้างเคียงอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้วยค่ะครับ